นี่เป็นไงคนดูไงสีเป็นยังไงที่ได้บวก1ไอ้นี่วะมันเรียกว่าอะไรนะImperial อ่ะหมายถึงว่าถ้าเล่น3แล้วมันจะเป็น2คนเล่นเวลาพี่จะเล่นแทนปะล่ะยังไม่เห็นเจอทารอนเลยยังไม่เจอสเวนมันควรหยิบหรอวะไอ้เหี้ยกูถามจริงอ๋อโอเคขวาแล้วกันแล้วโผล่มาไม่เจอแล้วซ้ายมันจะซ้ายหน้ามึงเว้ยซ้ายทีขวาทีจะซื้อวายไม่ต่างตั้งปิ้วสวยนักกรรมอ่ะเอ้ยแคบอยมี F หรือ TP ป่ะพี่มีผมมีเหมือนพี่ก็คือควินกับอีราวอยากก๊อปพี่ดีสามีลาป่ะพี่เจอสามีลาที่ผมอยากได้ว่ะเอาเลยเหรอคือไว้ก่อนได้ป่ะผมรอเจอทารอนอ่ะสเวนผม2ดาวอ่ะเวนแรงโปรยังเทปทีอ่ะแย่เวนเทปทีเซฟไทยเหรอแย่ตอนนี้อยากกดออกแล้วพี่ทำไมครับซึ่งมีแทนเป็นมีแทนเอ็กซ์คิวแย่วะที่มี8อันคือแต่ทำไมกูเล่นเอ็กซ์คิวได้เจอเอ็กซ์คิวบ่อยไอ้นั่นอ่ะเจอน้อยไอ้ทุกๆ2วีเป็นได้ก่อเจอน้อยมากแม่งกะพี่เจอซามิไรตัวอะไรเนี่ยเจอทารอนพี่เจอซามิไรอีกตัวพี่ซื้อไว้ถ้า2ดาวพี่ส่งให้โอเคป่ะแต่แผนเราคือพี่ต้องซื้อทารอนไว้ให้ไม่ใช่หรอไม่จริงพี่ต้องยิงส่งยิงนะมันจะเป็นเทคเฉยๆอ่ะไม่ได้รอ2ดาวคุ้มกว่าส่งตัวเดียวพี่รู้สึกว่าคุ้มมันก็คือมือแบบก็4บาท5บาทคุ้มจ่าย5บาทจะมีแรงไลน์ตกลงทีไม่จบโอ้ผมบอกไปหลายรอบแล้วโกเหรอไอโกก็ได้รางวัลแล้วน้องเล่นเนาะได้รางวัลแล้วไงรางวัลเลเตอร์เลเจนด์เทคนิเชียนอ้าวพี่ไม่ได้จะชวนผมเล่นหรอฮะพี่ไม่ได้จะชวนผมเล่นหรอคาดหวังเฮ้ยซามิล่าแต่มันอยากได้ดาบมากกว่าได้ดาบมากกว่าได้ดาบมากกว่าที่เอาแกงแพงมาน่ะได้เอาดาบหมัดอีเคิร์ฟอย่าเอาดาบกูขอบคุณครับมันต้องแบบกับเบลแสงอยู่แถว3ช่องนั้นจับซ้ายที่ใส่ไม่ได้กันบ่อยอ่ะเว้ยเอ้ยขายไปเลยใช่เหรอไม่ได้ใช้อยู่แล้วเอามาตัวหนึ่งได้ไหมซามิล่าทำไมไม่ได้ใช้ใช่ไม่หมายถึงว่าใช้เต็มที่ก็ตัวเดียวไงตัวเดียวอะไรมันต้อง2ดาวแล้วคนโหแล้วกูก็ไม่ได้เอ็มบีเรียลทั้งทีไม่เป็นไรไม่ต้องรีบโอ้ยตั้งแต่ที่สตรีมมาเนี่ยพี่ซัดหน้าไปกี่ครั้งแล้วทุกครั้งได้ดาบแบบเชนเวสเอาเชนเวสชี้อ่ะ 2% ว่ะบวมบอลุงบวมอยากเล่นไอ้นั่นเหรออาคาริแบกอ่ะพี่ก็เล่นสิไม่ไอ้เหี้ยอาคาริ3ดาวอ่ะไอ้ที่มันแบบปลาคู่ในก็โง่โกงๆหน่อยอ๋อ3บาทเหรอนะไอ้3บาทเออที่มันกระโดดให้ปลาปลามันเออจริงพี่แต่ผมอยากเล่นไงแม่งสะใจดิถ้ามันไก่กับก๋วยเตี๋ยวกินอะไรดีครับกินก๋วยเตี๋ยวครับแต่ถ้าสั่งมากินบ้างกินข้าวมันไก่ครับหรือเส้นมันจะอื่นแล้วกันถึงแม้ว่าเขาจะใส่แยกน้ำมันอยู่แล้วแต่คือแบบที่สุดท้ายแล้วคุณต้องใส่แยกเส้นเป็นก้อนไปพอมันอยู่ในถุงใช่มันก็ใช่พอคุณเจอซามิล่าตัวไหนเนี่ยยังเจอ3บาทเจอ2บาทเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยผมกำลังเก็บสแต่แพ็คแคทบอยต้องชนะดิพี่เก็บสแต่แพ็คอยู่ลูกแคทบอยไม่ชนะให้ผมเลยไอซามิล่ากูไว้ผมชอบคำถามนี้นะไอข้าวมันไก่กับก๋วยเตี๋ยวกินอะไรดีเพราะว่าเคยเจอแบบอีกคำถามนึงอ่ะมันเป็นถามประมาณนี้แหละมันถามแบบว่าถ้ามันไก่กับก๋วยเตี๋ยวกินกะเพราดีป่ะครับพี่ก็คือแบบมึงจะเอา2ประโยคหน้าไว้ทำเหี้ยอะไรแล้วแบบท้ายมึงก็ถามว่ากินกะเพราดีมั้ยแต่เขาสั่งเกาเหลามาป่ะไม่เกาเหลาไม่อยู่ในเกาเหลาของเนี่ยอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวไงอันนี้ผมชนะเหรอเนี่ยเฮ้ยพี่ปลดล็อกไอ้คนนี้ว่าถังเท่าไหร่ถัง5อ้าวร้องไห้ไปดิร้องไห้ไปดิร้องไห้ไปดิตัว5บาท1ดาวกับตัว1บาท3ดาวอะไร value นะครับตัว5บาทดีเหี้ยไม่มันแล้วแต่คอมป่ะถึงมันจะมี value แต่ว่าแบบมันจะมีบางช่วงที่1บาทเก่งกว่าป่ะวีได้ในโกเฮลว่ะใช่ครับเกลิกเกลิเชอร์อีกแล้วเหรอเทสเซกเตอร์อีกแล้วเหรอทำไมผมรู้สึกผมได้สิ่งเดิมๆตลอดเวลาเลยวะก็ตังค์ดีครับรอใช่เหี้ย MF 2ดาวไปครับ MF 2ดาวก่อนซามิล่าได้สรุปให้พี่ส่งซามิล่าให้เลยมั้ยไม่ต้องหรอกไปเรื่อยๆว่าพี่ไปเรื่อยๆมึงคงเล่น Beauty Slayer เหรอไม่ผมมี Enforcer 1อันเทปอ่ะก็นั่นแหละอารอนก็ไม่เห็น2ดาวพี่อะทารอนเอ้ยเอาเอ็มเอฟไปหน้าพี่จะชนะแล้วทำไมพี่เออว่ามัน2ดาวนี่ว่ะเอ็มเอฟมัน2พี่ใส่ซะโหดเลยคือแคทบอยมันต้องชนะไงถ้าเล่นคู่ก็แบบแม่งเสียแพ้ด้วยไงทาง12ไหวป่ะครับไหวถ้าแคทบอยชนะแคทบอยมันไม่ชนะดิต้องถามว่าระหว่างไอโฟนกับซัมซุงผมจะทางที่ไหนถือครับเออมันคือคำถามประเภทนั้นอะเอ้ยมึงทำไมพวกมึงมันแพ้กันเร็วอย่างไรมึงตั้งใจแข่งกันปะเนี่ยระหว่างโอ้โหไม่ใช่แหละไม่ใช่ตั้งใจแพ้แล้วไอ้ตุ้มเก่งตุ้มโหดจังวะระหว่าง PS5 กับ Nintendo Switch ชื่อเวล5เวลาที่ไหนจองครับเนี่ยเอาเวลาที่ไหนเล่นครับเออนี่ได้เอาเวลาที่ไหนเล่นมัดเชื่ออยู่มัดเข้าไปทำงานเป็น20คนนะมีตังซื้อครับแต่ไม่มีเวลาเล่นอันนี้มันซิลโกมีสิทธิ์กลับไปซิลอีกป่าววะอะไรซิลโกนะมีโอกาสครับถ้าเขาแพ้รัวๆของไม่ใช่เหรออักเมนเนี่ยครับให้ผมลืมอัพเวลนี่หว่าโวยเอ้ยหมดเลยไม่ปล่อยแพ้ไปก่อนไม่ดีไปหรอไม่เหมือนกันมันก็ต้องอัพเวลหน่อยสิ
อ๋อเดี๋ยวเกลิกเกลิเชอร์มาสมิล่าเลยเว้ยจะกี่ตัวให้ส่งเลยปะเย็นอย่าเย็นส่งให้พี่แล้วพี่ส่งกลับเพื่อนดิส่งให้พี่พี่ส่งกลับไงไม่เจอวันนี้อันนี้หนักกว่าไม่เจอทารอนทั้งตัวเลยไม่พี่อยากให้แคทบอยชนะพี่จะแพ้อ่ะเดี๋ยพี่ชนะไอ้เหี้ยไอ้เบฟแบกไอ้เบฟพี่แบกแล้วเปิดเลยพี่ยืนอย่างเงี้ยธรรมดาธรรมดาน้องมันโหดเดียวไม่จะแพ้ใช่เหรอไม่เป็นไรแดกได้ในของเฮลเรามีในของเฮลนี่เมอร์เชน3ในของเฮลอันนึงก็คุ้มแล้วระหว่างหมูกับกาจอเลือกอะไรแทนดีครับเนื้อจระเข้เนื้อจระเข้ช่วงนี้กำลังมาตักเกลือนี่ดูในของเฮลแน่นอนคอนเฟิร์มนี่ไง1อันท้วนน้องๆและ70บาทตรงนี้แล้วบวกกับเกลิเกลิเชอร์ผมก็จะงงไปเองงงเอ้ยเจอทารอนแล้วผมซื้อให้ตัวนี้ก่อนซื้อมาเนี่ยส่งมาดิส่งซามิล่ามาตอนนี้เร็วส่งมาก่อนเลยพี่ก็เออเชื่อพี่ซามิล่ามันไม่ใส่ของไม่ใช่หรอวะคุณต้องใส่ก็เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวหาทารอน2ดาวแล้วส่งกลับไปไงดัน4อ่ะดัน4ขึ้นไปอ่ะครับไอ้เหี้ยสู้ใครจะสู้ไอ้ตี้เหี้ยนี่ได้วะไอ้ตี้ไอ้เชมเทคเนี่ยเชมแม่งเทมเทคเท่าไหร่แล้ววะเยอะที่สุดเชมเทค5แล้วด้วย5ตัว5บาทเชมเทค5นี่แหละมันเล่นอะไรวะ5 20 5 20เวลความรู้ขายเวลความรู้ราดีวะก่อนออกด้วยมาละมาละมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆไซออนมาแล้วไซออนมาแล้วจูโรดุ้มจูโรดุ้มบ่ไซออนมาแล้วไซออนมาแล้วเดี๋ยวพี่เบิร์ด2ดาวไม่มีซามิล่า2ดาวไม่มีเทมนี่งูมากเลยวันนี้หลับไม่ต้องทำที่ขยะสัตว์แล้วย้ายส่งของไปอีกอะไรนะเวส่งของไปอีกอ๋อส่งของมาให้ด้วยเชียร์เวล7แล้วแล้วมี70บาทตรงนี้คนดูผมว่าผมคุณนายแบบอีซี่นะ1โลตรงนี้นะครับ 1% มีจริงนะทุกคนสวดมนต์ภาวนาไว้เลยโอเคไม่มีเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเลยแต่พี่รู้จัก CP9 หรือเปล่ารู้ดิรถจี่อ่ะรถจี่ไอ้เหี้ยโคตรเก่งไงเพราะว่ามันเป็นแก๊งที่แบบเท่ด้วยแบบสมัยที่ผมดูจริงจริง ABS Lobby อ่ะคืออะไรวะทีมไงเนี่ยล็อบบี้คือชื่อสถานที่จำไม่ได้ล็อบบี้เก่าจัดเราเหมือนไม่คงจริงเกียร์ชื่อสถานที่ไม่พี่เป็นผู้เก่าจัดเอ้ยผมแพ้โยเดินว่ะโอ้ยโดนเอ็กซิคิวตายเลยพนูแคทบอยมึงแพ้กิสแตกแล้วมึงพูดให้กูภูมิใจชนะ2-2มันชนะแบบนานๆทีอ่ะผมถามพี่หน่อยว่าอาร์คหลังๆในเรื่องหลังๆมีตอนไหนน่าประทับใจเท่า ABS ล็อบบี้ไหมชอบไม่พี่ชอบสุดคืออาราบัสต้าไฟในดวงใจอาราบัสต้าลูฟี่ล่างน้ำลองมาแก้เนี้ยล็อบบี้นั่นแหละพี่ผมเจอยูมิ 1% อ่ะนะเออแต่ได้เวลาโลบอยแล้วดีกว่าเราอยู่ไหนแค่เจ็ดมัน 30% มีคนเล่นเหรอไม่เช็คอ่ะไม่มีเช็คอยู่ตอนแรกก็เลื่อนดูไม่เห็นน่ะไม่มีใครเล่นซัสซินด้วยซ้ำไอสัตว์มันอยู่เดินสู้ไม่ได้เพราะว่ามันยิงไม่เข้าเลยวะมันหลบอ่ะอยู่ได้มันหลบที่เดียวไม่มีที่ไม่มีตัวสมอไม่ใช่เหรอหรือมันมีวะเลือดเราเท่าไหร่ตอนนี้50ผมว่าเราทำได้คนดูเฮ้ยทารอนอีกตัวโอเคซื้อไว้แล้วโลทีนึงตรงนี้ 1% มีจริงโอเคผมไม่ได้พูดอะไรทำไมพี่เจอทารอนบ่อยกว่าผมเยอะเลยวะสำตัวเองนะแล้วตอนที่พี่ได้ดูวันปีตอนนั้นคือพี่ดูผ่านทางไหนแบบการ์ตูนภาคไทยปะอะไรอ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยเออแต่ช่วงนั้นหนังสือการ์ตูนดียังแบบเฮ้ยเบลเจ็ดมีวิกเตอร์แล้วว่าเบลเจ็ดมีอยู่นี่เหมือนกันแต่ผมไม่ได้ลงแง่พูดแล้วผมก็จำได้เลยว่าน่าจะมาไปบ้านเพื่อนเพื่อนบอกซื้อหนังสือวันพีซตอนล่าสุดผมจำได้เลยน้ำตาน้ำตาพี่น้ำตาดีเคิร์ฟเคิร์ฟเดี๋ยวดีก็เขาเล่นกันอยู่เลื่อนเหลือ36นี้ไอ้เหี้ยเพื่อนขึ้นมาที่1 1ขึ้นไปแล้วคือผมเหอะเหี้ยเงาเหรอเงาดีเหี้ยผมเล่าอยู่แล้วอยู่ดีๆก็โดนตัดไอ้ห่าเราต่อเราต่อไม่ก็ไม่มีอะไรก็จำได้ว่าแค่สมัยนั้นอะแบบหนังสือเล่มล่าสุดมันยังพึ่งถึงตอนนั้นเองลูฟี่เพิ่งฝึกแค่2ปีอะนั่นแหละนั่นคือเล่มล่าสุดอะตอนนี้มันถึงไหนแล้ววะกี่อาร์คแล้วเนี่ยผ่านไปหลังจากตอนนั้นอังเกิลสตาร์บอกเสียงเงียบเลยพี่มิวผมเหรอทำไรเมื่อกี้กูชมให้มึงอะอังเจลสตาร์หรอมึงเงียบอะไม่ถามว่าไงเงียบเอ้าเมื่อกี้พี่คุยกับผมเหรอพี่ก็คุยกับคนที่พี่เล่นด้วยไปดิพี่อะไรมึงอึเนี่ยเอ้าก็คุยเล่นในเกมพี่ก็คุยกับคนในเกมพี่นี่คุยกับอะไรคุยไปแล้วก็อึใส่ไม่พี่ไม่พูดชื่ออะเขาบอกสรุปเราคุยเรื่องอะไรกันนะทำไมทารอน3ดาวยังพี่แข่งหมูสามดาวก่อนอะเอาดิเล่นเดืออุ้ยมันมีเดี๋ยวนะแสง2ไม่คุ้มอ่ะไอเทม2ชิ้นคือผมอยากเล่นจริงอ่ะแต่ว่าแสงอันนี้ไม่คุ้มอ่ะก็ต้องขวาดิไอ้ซ้ายดิเอา EE 2อันมาระบายแล้วพี่อ่ะนี่กูเนี่ยพี่ลุงว่ะให้ผมร้องเพลงให้มั้ยไหนลองสิแจมแจแดมแจมว้าวนับบาทำไมมันแบบเสียงมันเฟดลงเรื่อยๆเหมือนตอนแรกมึงมั่นใจแล้วก็ว้าวแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแบบเสียงมึงเฟดใช่เหรอมันเป็นอย่างนั้นเหรอเฮ้ยมึงเฟดเสียงตัวเองลงเหรอไม่พี่ดึงเสียงหงลงไม่มีใครดึงกูดึงยากเลยมึงอ่ะผมปกติผมเอาไมค์ไว้ที่เดิมไม่เช่นหรือว่าเกิดอะไรขึ้นวะไมค์มันบั๊กเหรอคือเอาเมอร์เชนออกนะไอ้คนนี้เวลแรจิน2ดาวแล้วว่าที่ผมสู้ไอ้เครียดเชมเทคไม่ได้เลยยิงไม่เข้าเลย
ที่เจอจิน2ดาวบัม2ดาวสู้ไงแล้วตัวมึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อเบล7เบล7บัม2ดาวจิน2ดาวอ่ะนะไม่เพื่อน2ป่ะพี่ไม่ไอสัตว์มันมี2มีจินมีจินมีจิน6ตัวด้วยไอสัตว์ผมเพิ่งเห็นให้หลังมันเลเวล7อ่ะนะเอางี้ดีกว่าพี่พี่ให้พี่แคทบอยโหลดหมดตัวเลยแล้วก็ส่งมาผมเจอจิงพี่ใช่ป่ะบอละพี่เจอใครสะแต่ดาวจิงมาพี่เล่นจิงอู้ได้ได้รับพิษไฟแล้วโอ้โหได้กว่าเทลอีกอันนึงแค่ว่ามึงส่งมึงรีบส่งจิงมาเดี๋ยวนี้เลยส่งเลยใช่ป่ะส่งเลยกูมีเทลดูเทล2อันแล้วกูใส่ตรงนี้กูไม่รอเหี้ยงั้นบลาขนาดช่วงนี้น่ะซูจ้าทารอนพี่2ดาวนะไม่เจอทารอนเพิ่มเติมเลยกูอะไรอ่ะแม่งพี่หมอ9แม่งต้องเอาเซราฟีนออกอ่ะผมต้องเอาแวลูตัวอื่นมาลงแทนว่ะแสง2จริงมันค้าแต่เราก้าวแล้วไอ้ท่านเล่นคู่แบบนี้พี่ก็เป็นคู่กับไอ้ปื้มพี่ไอ้นั่นโยโยไอ้ปื้มโหดเว้ยโยโยปื้มกับผมใครโหดแล้วกันไม่รู้จักโหดปื้มพี่ไม่เคยเล่นกับผมพี่ไม่รู้หรอกเคยเล่นแล้วทีนึงใครเก่งเท่าไอ้ปื้มหรอกไอ้ที่นี่ไม่แปลกใครสามดาวก็มาดิสัตว์ก็มาดิมึงก็มาท็อปไอ้จัดไอ้เชี่ยไม่ execute บอกแล้วเชี่ยมีแทน execute นี่แม่งต้าไหนเราเล่นดีๆปุ๊บเองแทนแม่งจะ execute ทุกรอบเลยไอ้เชี่ยที่เรียนกูหายหมดเลยเป็นเก่งในทีมพอแล้วซามิราผมมีของเฉยเลยพี่2ชิ้นเฉยวากา AA คิดเพียงคนใครถึกได้คนวะผมต้องการยูมิกาลิโอมาลงคือผมไม่ต้องการแสง2นะผมต้องการยูมิตอนนี้ยูมิแทนเซราฟีนนะเซราฟีนนี่กระจอกงงๆมากเลยอันแล้วยูมิแค่ถ้าลอนพี่2ดาวนะตัวนึงอ่ะผมขาด2ตัวพี่ครั้งนั้นน่ะจะไป2ดาวอีกตัวเอาดิเหี้ยแหละสู้ใครไม่เห็นได้เลยเอากูชนะดีกว่าเอาดิเออพี่ยังไม่มีพี่น้องเลยว่ะเจ๋งอ่ะถ้าลอนถ้าลอนจิกๆๆๆๆอย่าให้มัน12,000พี่ผมนี่แหละต้องใช้คือใช้ที่ดีบอกผมใช่ไม่ใช่มาถึงบัฟพี่น้องไอ้สัตว์เอาพี่แข่งสามดาวก่อนเอาเรื่องที่ผ่านพี่อยากมีผมเป็นน้องชายหรอวะก็เร็วแทงไข่ก่อนด้วยกันนะแทนบรามมามาแน่นอนปั๊บเฮ้ยพี่ส่งเลยทารอนส่งไปเลยทารอนส่งมาแล้วครับสามดาววู้ฮู้มามันถึงเวลาแล้วทารอนโชว์ฝีมือหน่อยดิไอ้เหี้ยเราเจอมาถึงมานะเจอเอ็กซ์คิวอะไรแทนสักคนโอ้มึงแทงไงนั่นกูแพ้ละกาลิโอผมเป็นทั้งโปรเทคเตอร์เป็นทั้งบอดี้การ์ดยับอยู่แทงยับอยู่แทงยับอยู่เอาดิไอ้ชะตาเออมันดีจีเอไอ้เออชนะอยู่เออผมโดน GA ใครตาเอาเพทิ้ง3ดาวเร็วเกมนี้เร็วได้เดี๋ยวเวล8ใช่ไม่เอาแสงไม่เอาแสงจริงมันไม่เล่นแสงดิเอาจริงพี่มีกาลิโออยู่แล้วดีกว่าเออพี่เอาอะไรนะเอาไปอย่างนี้เฮ้ยนี่โปรเทคเตอร์เพิ่มตอนนี้พี่หาไอ้มีกาลิโอให้ผมตัวมีขากาลิโอให้ตัวเดียวก็พอทำไมกูต้องหากาลิโอให้มึงด้วยเออพี่เป็นใครอ่ะ พี่เล่นอยู่ใช่ไหมเออดิไม่ผมจะเอาไอ้นี่เอามาเป็นเทคไอ้มาหึมามายืนแทงเฮ้ยเวอะไรพี่เป็นใครอยู่เลยโปรเทคเตอร์4ครับจันหน้าก็เป็นโปรเทคเตอร์ป่ะเท่จังวะผมต้องเอาใครออกก่อนนะเอาฟิโอล่าออกเอาเจสลงคิวล่าไม่มีประโยชน์เลยนะเอาดิแทงยับทารอนแทงยับวิเชียใหญ่เลิกโลดดิ้งดิไอเวนแต่ไม่ต้องมีพี่น้องก็ได้นะคุณซูอ๋อผมต้องการไซออนเด็กแต่ใส่โปรเทคเตอร์ไปแล้วอ่ะอ๋อก็คือเล่นไซออนอีกตัวหนึ่งนะเยสเออจริงๆผมอยากได้ไซออนแต่ไม่เป็นไรต้องยังได้มีแค่ตัวหนึ่งแต่มันใส่จันหน้าแล้วเราสลับได้นะเนี่ยคือเราต้องมีไอ้นี่ไหมไอตีเร็วอันเนี้ยไม่ต้องหรอกมั้งที่ผมอยากโยนเลยสัตว์มานี่ดิสั่งข้าวดีกว่าเอาซะเป็นโปรเทคเตอร์แล้วนี่หว่าใช่ควายเอ้ยแล้วกูขายไม่ก็พี่จะเล่น5ไม่ใช่เหรอเออ5ละพี่จะเล่น5ไม่คือตอนแรกพี่นึกพี่ลืมไปแล้วนึกว่ามันไม่ได้เป็นโปรเทคเตอร์ตอนแรกผมถามว่าพี่ไอ้นี่ขายจันหน้าพี่เล่นโปรเทคเตอร์ทำไมนะพี่ก็บอกว่าพี่มี3อ๋อผมว่าอ๋อมีจะเล่น5นี่หว่าอะไรเงี้ยว้าโปรเทคเตอร์5นึกไม่คิดว่าพี่จะเปลี่ยนจริงๆทารอนสู้เขาทำไมทารอนไม่ได้หิวนะใครมีตัดหิวนะโปรเทคเตอร์จริงครับชื่อโคมแสง2ลงทำไมก็ยังไงทาลิกมันก็ต้องลงอยู่ดีอะเป็นเอนชานเตอร์อะยังไงมันก็ต้องลงทาลิกอยู่ดีครับยิงที่หยิบแสงจะเป็นแสง3โปรเทคเตอร์5น่าจะดีกว่าป่ะถ้าแสง3
แน่หรือไม่ก็ลงยูมิแทนฮาริแต่ยูมิต้อง2ดาวโอ้ชนะก็3ดาวเอาแล้วเอาแล้วไม่ไหวหรอกไม่รู้ว่ะไอ้แถวหน้ากูขยะสัตว์เซออนแม่งดาวเดียวได้เหี้ยโคตรเด็กน้อยเลยแล้วแม่งคนเล่นเยอะเนี่ยไอ้เฮนี่ตีเฮนี่เล่นตีมิวแทนหัวควยเนี่ยซอนพี่กระดาวเดียวพี่เพิ่งเจอไม่ใช่เหรอเออฆ่ามันเออเงือกแค่ตกไอ้เหี้ยนั่นตายก็ชนะแล้วโปรเทคเตอร์จริงย่าทุกคนคือมีโล่ครับแล้วก็อย่ามาล้วงทิ้งกูของครับมาช่วยแล้วมึงไปเร็วพี่เดี๋ยววู้ฮู้มาดีดีไอ้เจ็ดทำไมควยอะไรใครสาควยอะไรสาควยอะไรสานี่ร้อยเลือดแดงไปดิเก่งมากมั้งเวลเก้าแล้วเก่งมากของเอาว่าพอแล้วสุดท้ายพวกเยอะบัตเตอร์ไอเอไททันรีซอฟบัตเตอร์เอาไปไททันเหรอไม่พี่รอไม่เจดก็ยูมิสองดาวจะไปแทนทาริผมมียูนิให้ตัวหนึ่งนะฮะยูนิยูมิอู้พี่ขาดเจสตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวกาลิโอส่งให้ด้วยถ้าเจอกาลิโอผมขอกาลิโออ่าฮะกาลิโอสองดาวแล้วถ้าเจอส่งให้ผมขาดตัวเดียวสองดาวเบมันอู๋ของจริงเราเนี่ยเอาใหม่ดิเบอู๋เฮ้ยจินสามดาวกาลิโอเลือดเท่าไหร่นะใครนะจินเหรอจินสามดาวหายแล้วน่าจะไอตีนั่นน่ะไอเบลเอ้ยอยู่ใน3ดาวไอ้ตาโอ้ยชีมันแข่งกับ4ดาวซะโดนอึเลยก็เร็วตัวเดียวมันคือไอตีที่ได้จินเร็วๆอ่ะพี่เออนั่นแหละเราที่2แล้วพี่อย่างน้อยอ่ะ2ก็เหรอมันตาย2คนละ2ตีแล้วเหลือไอ้2เหลือไอ้จินลาพิฟายลาพิฟายจอกเกาะคุณซูจอกเกาะเราเหลือเจอจิน3ดาวพี่จะเจอจิน3ดาวป่ะผมว่าจะเจอโยเดิลชื่อโยเดิลแม่งเวก้า2ดาวแล้วดีกว่าใส่ออนได้ไหมจะได้กำลังใจจากผมไหมใช่ไม่เจออยู่มีอีกตัวนึงว่ะเอาไม่เจอแต่ไม่มีตังค์ว่ะไอ้สัตว์จบแล้วจบแล้วส่งไปเลยเอาเลยก็ขายนี่เทนดาวยูมิโปรเทคเตอร์ทำไมไม่ให้โอเลน่าได้คุ้มกว่าไม่พี่ยายจะขายเอาตังค์ไม่ใช่พี่ขายทาริกไปก็แต่จริงน่าให้โอเลน่ามากกว่ายูมิเพราะว่ายูมิมันติดใช่สิงอยู่แล้วอ่ะไม่ทันละมิดเพย์ไปละไอ้เชี่ยจิน3ดาวไอ้สัตว์ไหวเอาวะโอ้เชี่ยรุดขาตรงนี้กาลิโอกระทืบตรงนั้นจริงผมอยู่ไหนวะตายไปแล้วนี่หว่าจริงอ่ะโดนไปแล้วก็ตัวเวก้าทำหัวตายเวก้ามันไอ้ผมทะเลาะหมู่ตัวเวก้าไม่ได้อ่ะมันละลายจ่องไม่ทันสู้จินไม่ได้จินผมจินไม่จินก็พอกันอ่ะแม่งยืนอุดอ่ะทะเลาะก็แพ้ยืนอุดอยู่ดีอ่ะมันส่งเวก้าให้เพื่อนนี่หว่าจีนสนุกผมต้องเอาไซออนไปไอ้นี่ยูดอนแคบอยก็สู้ไม่ได้อ๋อมัน3ดาวมันจ่อช้าแต่แถวหน้ากูยังถึกมาเลยอันไหนไอ้นี่3ดาวเราอ่ะใครอ่ะใคร3ดาวอ่ะจริง3ดาวเราเอ้ยทับปกอะไร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 แต่อะไรผมยังไม่เวล9เลยพี่โปรเทคเตอร์5ไงเวทำไมอ่ะเอ้ยยูมิโปรเทคเตอร์อ่ะยูมิอยากขึ้นปกอ่ะเข้าใจป่ะกูอะไรอ่ะฮะกูอะไรฮะกูอะไรกูอะไรพี่ไปเล่นรอดสายตาคนที่นั่งดูบอยอย่าพึ่งพี่ทันนึงมาแล้วอยู่มาแล้วมาแล้วมาดิก็มาดิเอาแล้วเลือดแดงกันตรงนี้เลือดเอาแล้วที่รอบหน้าผมเจอโยเดิลผมรู้ไหวผมยื้อไหววะเอาแล้วแล้วครับแต่ไซออน2ดาวตรงนี้รอบหน้าครับว่าจะเจอโยเดิลใช่ไหมพี่จะเจอจินใช่ไหมพี่จริงๆเวก้ามันส่งคืนที่3ดาวเลยปะเนี่ยหรือไงวะไม่มีอะไรดูเดือดวะที่เป็นแบบเหี้ยอะไรสักตอนนี้ผมได้เท่านี้ตื่นเต้นเราจากันหน่อยพี่ก็ได้เท่านี้ไปตาสุดท้ายผมเจอจิน3ดาวครับไอ้เจ้าผมชอบคำนี้ว่าไม่ปลุกใจใช่ไหมแบบเขาพูดไปเยอะเลยแบบตอนเล่นทำว่าอะไรดึงโอ้ยดึงเหี้ยถูกไม่โดนไซออนบอลอีกแล้วโอ้โหไซออนบอลยูมิเออจริงอ่ะจริงที่ตายไปแกจริงมันกระโดดลงมาแล้วมันโดนจินกระเด้งคอแล้วก็หายไปเลยผมยื้อได้นะแต่ว่าดาเมจไม่มีละตื้อกันอยู่กูตบทีละทีสองมาคนดูเป็นยาลาไอ้สัตว์เมื่อไหร่กูจะตีไอ้เฮี้ยนั่นตายดีกว่าเวกแม่งมีไอ้นั่นเนี่ยไอ้ชื่ออะไรวะปื้มไม่ใช่รีเดมชั่นท็อปดิฟไอ้เฮี้ยไซออนทุบไม่โดนจริงจริงภาพในหัวมันต้องเป็นไซออนทุบใช่ป่ะแล้วจินจะลอยแล้วมานามันจะไม่ได้แล้วจินก็จะลงแล้วกาลิโอก็จะลงแล้วจินก็จะยิงแต่พอจินได้ยิงอ่ะพอจินแม่งลงแล้วจินมันเคยเล่นคอบริโบหัวแตกคือมันชาเลนจ์หมดเลยเว้ยจินแม่งบอลที่ไซออนมึงบอล2คลิปติดนะไอ้เวนโดนจิน3ดาวซูมมาเลยปิ้ว